มารยาร้อยเล่มเกวียนสำนวนไทยหมายความว่ามีมารยาเยอะคำว่าเล่มใช้เรียกเกวียนนะคะมีมารยาร้อยเล่มเกวียนคือมีเยอะมีขนาดต้องใช้เกวียนบรรทุกถึงร้อยเล่ม wow. กว่าจะหมดในสมัยก่อนใช้เกวียนขนของอันมารยาหญิงหลายร้อยเล่มเกวียนเรียนไม่จบแต่ผู้ชายก็มีมารยาเหมือนกันนะคะมีผู้หญิงหลายคนที่โดนหลอกเพราะผู้ชายและมีผู้ชายหลายคนที่โดนเป่าเพี้ยงเดียวจากผู้หญิงผู้ชายก็กลายเป็นผุยผงเลยค่ะ